ตอนนี้ในทุกๆองค์กรทุกบริษัทพยายามที่จะนำ AI เข้ามาช่วยในการที่พัฒนาไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจแผนการตลาดหรือตลอดไปจนถึงการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆครับก็จะมี AI เข้าไปช่วยในเกือบทุกโปรเซสคือสามารถบอกได้ว่าในทุกในหนึ่งธุรกิจเนี่ย AI สามารถเข้าไปได้ในเกือบทุกมุมของธุรกิจเลยครับก็มองว่ามันมีบทบาทมากในสังคมปัจจุบันครับคิดว่าตอนนี้แบบ AI เข้ามามีบทบาทเราแบบในชีวิตแบบเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบการใช้มือถือการพิมพ์แชทหรืออัลกอริทึมในแบบฟีดที่เราถ่ายอยู่ทุกวันนี้คือ AI เข้ามามีบทบาทเยอะมากคือเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะเลี่ยงใช้ AI อะไรอย่างนี้เลยค่ะคิดว่าแบบมันจะไปต่อได้อีกเรื่อยๆเลยค่ะพวกเราค่ะได้เข้าร่วมโครงการ Super AI ซึ่งโครงการ Super AI ค่ะเป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศเราค่ะที่สนใจทางด้าน AI เพื่อไปพัฒนาประเทศต่อค่ะ Super AI ตอนนี้มีมาประมาณ4ซีซั่นแล้วค่ะซึ่งในซีซั่นที่4ค่ะมีคนแบบสนใจประมาณ 8,000-7,000 กว่าคนเลยค่ะจากการคัดเลือกของ Super AI ทั้ง3เลเวลค่ะเราเข้าเลเวล2ไปด้วยโจทย์3โจทย์ค่ะซึ่งจะมีให้ทำแฮกกาธอน5โจทย์มีทำคลิปวิดีโอแล้วก็มีทำข้อสอบข้อเขียนข้อกราบประมาณ100ข้อค่ะซึ่งเราเป็น5ใน170ละกันค่ะ170คนที่ได้เข้าไปจะมีเพื่อนอีก2คนที่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ค่ะในส่วนเลเวล1ครับสิ่งที่ทุกคนเป็นคนสมัครต้องทำก็คือว่าทำแฮกกาธอน5โจทย์ส่วนของเลเวล2ค่ะเราจะเรียนกันประมาณ2เดือนค่ะเรียนประมาณเริ่ม 8:00 นค่ะเลิก 20:00 นแบบนี้ประมาณแบบ5วันต่อสัปดาห์ถึง6วันต่อสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็จะมีออนไลน์อีก1เดือนค่ะก็เป็นเรียนออนไลน์แล้วก็ทำโจทย์แฮกเกอร์ตอนเหมือนเดิมค่ะในเลเวล3ครับก็จะเป็นการเรียกว่าการทำงานนำเอาความรู้จากเลเวล2ที่เราเรียนมาเนี่ยเข้าไปประยุกต์เพื่อที่จะเอาไปทำงานหรือฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าศูนย์วิจัยต่างๆครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะนำผลงานที่เราได้ทำมาในเลเวล3นะครับมานำเสนอแล้วก็มาตัดสินคะแนนฉันรู้สึกว่าการเรียนในมอค่ะมันเสริมทักษะมันทำให้เราได้แบบภาคทฤษฎีค่ะค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าพอเราไปปฏิบัติจริงแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ค่ะเราจะไม่เห็นภาพเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างหรือว่าสิ่งที่เราเรียนมามันมีประโยชน์แค่ไหนแต่การที่พอเราได้ไปเข้าค่ายไปทำกิจกรรมข้างนอกอะไรค่ะเราได้ไปเจอกับโจทย์จริงๆได้เอาลองแบบไปใช้จริงๆแล้วเราสึกว่าสิ่งที่เราเรียนในมอมันถึงจะเสริมกับงานที่เราทำการเรียนในมออย่างเดียวมันถ้าจะพูดตรงๆคือบริษัทที่เราจบไปเราจะรับเราเข้าทำงานค่ะเขารีควายคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วหรือแบบเคยทำงานมาก่อนแล้วเด็กจบใหม่จะเคยทำงานมาก่อนได้ยังไงทำแบบไม่ใช่จากการเข้าค่ายหรือไม่ใช่จากการทำกิจกรรมข้างนอกการแบบได้ลองทำโจทย์ในที่ฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าตรงนี้จะช่วยเสริมเราแบบได้มากๆเลยค่ะบางเนื้อหาครับมหาลัยอาจจะไม่ยังไม่ได้สอนแต่ว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราได้เรียนรู้มาก่อนมาบ้างแล้วพอเรากลับมาครับเราสามารถเชื่อมต่อความรู้ทั้งการที่เราไปทำงานกับภาคทฤษฎีของมอครับทำให้เรารู้ลึกขึ้นรู้รอบขึ้นครับก็จะทำให้เราเข้าใจในบทเรียนมากขึ้นด้วยครับถ้าเป็นส่วนของผมมุมมองครับการหาคอนเน็กชันครับในปัจจุบันคอนเน็กชันค่อนข้างสำคัญครับการที่เราออกไปค่ายข้างนอกเรายิ่งได้รู้จักผู้คนมากยิ่งขึ้นได้รู้จักผู้คนหลากหลายสายงานหลายอาชีพผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับที่เราจะได้รู้จักไว้ก่อนพอตอนไปทำงานจริงเราอาจจะแบบว่าติดต่อพี่ๆในทีมได้ว่าเอ้ยไปทำงานตรงนั้นดีไหมตรงนู้นดีไหมอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าเป็นอีกข้อดีของการที่เราได้ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกประมาณนี้ครับ